็ใช้ได้นะครับผมดูนะครับก็การปาดสีกระดาษถือว่าทำได้ดีครับอีกที่นึงนะครับนี่ครับโอ้ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดมีสินค้าเข้าใหม่เติมสต็อกมาอีกรายการนะครับแน่นอนครับกล่องแบบนี้หน้าตาหล่อๆแบบนี้เป็นมีดเกอร์เบอร์แน่นอนนะครับมีผู้ใช้แบล็คคิวคนนี้นะครับเป็นรุ่นอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะได้พบกับตัวมีดเกอร์เบอร์อัลติเมทนะครับรุ่นนี้ก็เคยมีคลิปรีวิวแล้วนะครับแต่ผมเอามาทำรีรันอัปเกรดคลิปให้ใหม่นะครับก็พบกับมีดเกอร์เบอร์อัลติเมทนะครับสวยงามเลยครับอยู่ในฝักซองแบบนี้พร้อมใช้งานต่างๆเลยครับโอ้มีสัญลักษณ์อะไรต่างๆครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับด้านนอกนะครับเราก็จะมีกับแท่งแมกนีเซียมแท่งจุดไฟนะครับมีนกหวีดนะครับคู่มือเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็ตัวมีดนะครับในส่วนตัวมีดเป็นไงเดี๋ยวเรามาแกะฝักดูกันเลยนะครับเมื่อแกะฝักออกมานะครับเราก็จะได้พบกับมีดเกอร์เบอร์อัลติเมทนะครับโอ้สวยงามเลยนะครับรุ่นนี้มีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะครับคือเป็นใบกึ่งหยักนะครับมีทั้งใบเรียบนะครับและก็ใบหยักอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับสามารถใช้งานได้จิปาถาสารพัดประโยชน์นะครับที่ด้ามก็จะมีสัญลักษณ์ BG นะครับแบกิวนะครับแล้วก็เป็นสีส้มสะท้อนแสงทำให้เห็นชัดในที่มืดหรือทำตกก็เห็นนะครับในส่วนท้ายก็จะมีนกหวีดมาให้อย่างนี้นะครับก็สามารถเป่าได้นะครับผมและเหตุผลที่มีดเกอร์เบอร์นะครับใช้สีส้มแรงต่างเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าบางทีการใช้งานในป่านะครับเราทำมีดตกหรืออุบัติเหตุแรงต่างนะครับสีส้มจะช่วยสะท้อนแสงทำให้เราจับสังเกตและหามีดได้ง่ายนั่นเองนะครับก็สวยงามครับมีล่องนิ้วจับนิ้วจับกระชับมือถนัดครับมีบากกล้องตรงนี้ไว้นะครับสำหรับใช้เป็นการจุดไฟกับแท่งแมกนีเซียมนะครับโอ้สวยงามเลยนะครับมีการเจาะรูสามารถทำเป็นหอกหรือดัดแปลงเป็นอย่างอื่นได้ครับโอ้สวยงามเลยครับด้านนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคและรายละเอียดตัวมีดกันนะครับวัสดุใบมีดนะครับทำจากเหล็ก4404นะครับความยาวใบมีดวัดตั้งแต่ส่วนปลายจนถึงโคนนี้นะครับอยู่ที่4นิ้วนะครับความยาวด้ามนะครับอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะครับความยาวตลอดเล่มก็จะอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะครับและในส่วนของใบมีดนะครับจะมีการเคลือบผิวกันสนิมมานะครับสนิมไม่ขึ้นเลยนะครับเป็นใบเรียบและกึ่งหยักนะครับสำหรับใบเรียบนะครับเราจะเอาไว้ใช้ตัดหั่นปัดเฉือนอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนใบกึ่งหยักนี้ครับเราจะไว้ใช้รูดกรีดกระชากนะครับสิ่งที่เป็นความเหนียวแข็งนะครับเช่นเชือกนะครับหรือเสื้อผ้าหรือเถาวัลย์อะไรที่มีความเหนียวนะครับใบกึ่งหยักนี้จะเพิ่มแรงกระชากทำให้การตัดทำได้ง่ายขึ้นนะครับความคมนี่ก็ใช้ได้เลยครับหรือจะใช้เลื่อยไม้ในยามฉุกเฉินก็ได้นะครับผมโอ้สวยงามเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ในส่วนของสันมีดนะอยู่ที่ 4.5 มิล นะครับแล้วก็จะไล่สโลปบางลงไปนะครับตรงนี้นะครับมีการบากร่องไว้นะครับสำหรับการขูดกับแท่งมีเซียมเพื่อเกิดประกายไฟนะครับในส่วนของด้ามนะครับเป็นยาง ABS นะครับทำให้การจับกระชับมือนะครับไม่ลื่นหลุดนะครับในส่วนของกันนะครับก็จะยาวลงมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็หุ้มไว้ด้วยยางนะครับจับถนัดกระชับมือไม่ลื่นหลุดยางไม่เหนียวหนึบติดมือนะครับในส่วนท้ายนะครับก็จะมีเหล็กตรงนี้นะครับปิดท้ายไว้นะครับสามารถใช้ทุบกระแทกอะไรต่างๆนะครับเช่นทุบอะไรต่างๆในเครื่องในการเอาชีวิตรอดได้นะครับแล้วก็จะมีนกหวีดด้านท้ายนะครับนกหวีดนี้มีทริคการเป่านะครับถ้าเป่าตรงๆอาจจะไม่ออกนะครับเป่าตรงแบบนี้อาจจะไม่ออกแน่ไหมพี่ๆเป่าตะแคงแบบนี้นะครับก็จะได้เสียงที่ดังกังวานกว่านะครับสวยงามนะครับด้านนี้มีลายเซ็นแบกิลด้านนี้มีการยิงเลเซอร์เกอร์เบอร์มานะครับอันนี้มีการสัญลักษณ์ประกายไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูซองมีดกันบ้างนะครับในส่วนของซองของเกอร์เบอร์อัลติเมทนะครับก็รู้กันนะครับว่านี่คือมีดเอาชีวิตรอดมีดเซอร์ไวเวอร์นะครับก็จะมีออปชันอุปกรณ์ที่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวไปทีละตัวเลยครับในส่วนของซองที่เป็นส่วนเก็บมีดจริงๆนะครับจะเป็นยาง ABS นะครับนี่ครับจะเป็นยางนะครับก็จะมีที่ล็อกตรงนี้นะครับล็อกเพื่อความกระชับนะครับข้อดีของยางตรงนี้คือไม่เก็บความชื้นนะครับไม่อมน้ำและก็ไม่ทำให้มีดเสียคมนะครับเวลาเราเสียบมีดเก็บเข้าไปนะครับในส่วนตรงนี้ครับจะมีแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ใช้จุดไฟตรงที่ผมบอกว่าใช้ขูดกับร่องบากตรงสันมีดนะครับนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูท้ายคลิปนะครับในส่วนด้านหลังครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับการบอกคู่มือเอาชีวิตรอดนะครับหรือการส่งสัญญาณบุคคลนะครับก็ท่านใดเก่งภาษาอังกฤษก็ลองไปศึกษาอ่านได้นะครับผมในส่วนตัวซองตรงนี้ครับจะเป็นไนลอนเกรดดีนะครับด้านหลังก็มีหูร้อยนะครับสามารถร้อยได้ทั้งแนวตั้งโดยการเอาเข็มขัดสอดเข้าไปหรือจะร้อยแนวนอนตรงนี้ก็ได้นะครับร้อยแนวนอนกับเข็มขัดนะครับหรือสายเป้สายโยงบ่าอะไรต่างๆก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถแกะตีนทุกแกะมาได้นะครับแกะออกมาแล้วเมื่อเราพลิกซองออกมานะครับเราจะได้พบกับหินลับมีดนะครับโหเยี่ยมจริงๆเลยนะครับเผื่อยามฉุกเฉินเข้าแคมป์ครับมีดใช้งานไปทื่อสามารถฝนลับกับตรงนี้ได้ครับตรงนี้ก็มีความละเอียดพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเราลองเอามีดใส่ซองกันนะครับวิธีการนำมีดใส่ซองนะครับให้เรานะครับนำมีดใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ดันเข้าไปให้สุดให้ล็อกอย่างนี้นะครับแบบนี้คือมีดล็อกแล้วนะครับผมจริงๆไม่จำเป็นต้องติดตีนตุ๊กแกก็ไม่หล่นนะครับแต่ว่าติดไว้เพื่อความปลอดภัยให้มีดไม่ลื่นหลุดดีสุดนะครับมีดก็อยู่ในลักษณะที่กระชับแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานพกติดตัวได้ทุกแนวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมและการจุดไฟกันนะครับมาทดสอบดูความคมของมีดเกอร์เบอร์อัลติเมทรุ่นนี้ดูกันนะครับจะลองปาดกี่กระดาษดูครับจะลองเฉพาะด้านคมเรียบนะครับลองดูกันเลยนะครับ
็ใช้ได้นะครับผมนี่นะครับก็การปาดสีกระดาษถือว่าทำได้ดีครับแผลสวยงามนะครับนี่ครับลองจิกแล้วลากผ่านกันนะครับนี่ครับจิกเข้าไปแล้วก็ลากผ่านนี้นะครับใช้ได้ครับจิกเข้าไปแล้วก็อย่างนี้ครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับนี่ครับอีกทีนึงนะครับใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการจุดไฟกันนะครับในส่วนของการจุดไฟนะครับมีดรุ่นนี้นะครับเวลาจุดไฟให้นำแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ติดมาพร้อมกับซองนะครับวางไว้บนบากล่องนะครับตรงนี้นะครับทริคแนะนำของผมนะครับให้เอียงมีดเล็กน้อยนะครับให้วางแท่งแมกนีเซียมครับอยู่ตรงสันนะครับจากนั้นนะครับกดให้แน่นและกระชากนะเขาจะเกิดประกายไฟขึ้นนะครับลองดูนะครับนี่นะครับอีกทีนึงนะครับอีกทีนึงนะครับนี่ครับโอ้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเกิดอัคคีภัยนะครับโอเคครับผมขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปครับเกี่ยวกับมีด Gerber Ultimate รุ่นนี้นะครับมีดนี้นะเหมาะกับใครครับก็เหมาะกับทุกๆท่านนะครับแต่จะเน้นไปในทางสายนักแคมปิ้งนักเดินป่านะครับหรือพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะครับที่ต้องดำรงชีพหรือปฏิบัติหน้าที่ภายในป่านะครับมีดนี้ก็เหมาะครับเป็นมีดยังชีพใช้อะไรต่างๆเอาชีวิตรอดต่างๆได้ครับก็สวยงามนะครับเล่มนี้นะครับถนนราคาที่650 บาทนะครับส่งฟรี EMS นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตปรับราคาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเนื่องจากต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่พิเศษสวยงามเลยนะครับท่านใดนะครับที่เป็นสายสะสมมีด Gerber สายแคมปิ้งเอาท์ดอร์นี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับย้ำเลยนะครับว่าอย่าคิดนานนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับสามารถทำรายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปเลยนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมแชมป์ขายมีดก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมและอุดหนุนผมมาตลอดนะครับสวัสดีครับ